ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Miracle Morning อีกครั้งหนึ่งครับในบทฉบับนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังสร้างชีวิตที่มีความหมายตั้งแต่กิจวัตรยามเช้ากิจวัตรยามเช้าสามารถหล่อหลอมกิจวัตรใน1วันได้หากเราสามารถทํหนึ่งชั่วโมงแรกของวันให้มีประสิทธิภาพทั้งวันนั้นอาจจะกลายเป็นวันที่ท่านประสบความสําเร็จก็ว่าได้นี่คือความมหัศจรรย์ของกิจวัตรยามเช้าครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Miracle morning ครับ you are listening to the library podcast วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64ผ้าปูแ0เส้เซนได้นุ่มลื่นเย็นสบายทำจากคอตตอนแท้100%ยรูปแล้วลื่นผิว ส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House ซสิบสีผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.theLibraryLearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการตื่นเช้ากับความสำเร็จครับ หนังสือเล่มนี้บอกตรงๆเลยครับทุกสิ่งในชีวิตของท่านจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้านี่คืออีกนิสัยหนึ่งที่ผมเลือกที่จะใช้ไปตลอดชีวิตมันคือการตื่นเช้าและทําสิ่งที่มีความหมายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแท้จริงแล้วการตื่นเช้ามีประโยชน์กับความสําเร็จหรือไม่แต่ผมกล้าเดิมพันว่าจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เคยฟังหนังสือเกี่ยวกับการตื่นเช้าแล้วลองนําไปปรับใช้เกือบร้อซบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อตื่นเช้าแล้วทําสิ่งที่มีความหมายก่อนความสําเร็จในชีวิตมันมีบางอย่างตามมามันมีความสําเร็จบางอย่างตามมาหากท่านทําสิ่งที่ท้าทายที่สุดสําเร็จตั้งแต่เช้าและทาไมวันนั้นจะไม่ใช่วันของท่านจริงไหมครับนี่คือความสําคัญของการตื่นเช้าแล้วมีกิจวัตรที่ยอดเยี่ยมนั่นเองแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ของการตื่นเช้าของผมก่อนว่าทําไมผมถึงหลงไหลนิสัยนี้มากเลยทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมจะตื่นมาตีห้าทุกวันผมจะตั้งนาฬิกาปกติห้า แล้วก็ออกไปวิ่ง1 0 1ถึงกิโลทุกวันครับทุกวันเลยหากวันไหนที่ไม่ไหวจริงๆผมก็ยังไปวไ่ายน้ําและผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยมีวันไหนสักวันเดียวที่ผมอยากจะตื่นไปวิ่งครับไม่มีเลยแต่ผมเลือกที่จะทําเพราะมันคือสิ่งที่ยากหากผมทําสิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเสร็จก่อนเดี๋ยวงานทั้งวันวันนั้นมันจะกลายเป็นงานที่ง่ายไปเลยและที่สําคัญคือมันเป็นการตอกย้ําจิตใต้สํานึกว่า เราจะไม่ยอมเป็นทาสของความขี้เกียจเราจะไม่ยอมกดปุ่มสนุบแล้วก็นอนแช่อยู่บนเตียงแล้วเวลาก็ผ่านไปเราจะไม่ยอมให้ตัวเราเป็นแบบนั้นถ้าคุณผู้ฟังสร้างนิสัยนี้ได้ความสําเร็จในชีวิตของท่านก็จะเพิ่มสูงขึ้นเราจะมาดูกันว่าหากเราอยากจะสร้างกิจวัตรที่มีความหมายตั้งแต่เช้าเราต้องทําอย่างไรผมจะสร้างกิจวัตรแห่งความสําเร็จให้กับคุณผู้ฟังครับและเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ ด้วยกันครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ m i r a c l e m o r n i n g ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเรามาดูประโยคนี้กันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามบางท่านอาจจะเชื่อบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจริงหรือเปล่าในหนึ่งชั่วโมงแรกคือหางเสือของทั้งวันในวันนั้นคุณผู้ฟังเชื่อในประโยคนี้ขนาดไหนครับหากท่านขี้เกียจหรือรู้สึกแย่ในสิ่งที่ทําในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนในวันวันนั้นก็มีแนวโน้มที่ท่านจะขี้เกียจแล้วไไม่่ใใสใอะร หรือบางวันครับผมตื่นมาแล้วผมไถโทรศัพท์เวลาหายไปครึ่งคอนชั่วโมงตอนเล่นอาจจะสนุกก็จริงแต่พอรู้ตัวอีกทีโอ้หเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกแย่ซะแล้วนั่นแหละครับคือการทำลายหนึ่งชั่วโมงแรกของวันแล้วชั่วโมงต่อๆไปประสิทธิภาพมันก็จะถูกลดทอนลงอย่างง่ายดายนี่คือความสำคัญของหนึ่งชั่วโมงแรกของวันครับมาดูกันว่าคุณฮาวเอลรอตเขาแนะนำว่าอะไรเขาบอกว่า หากเราสามารถทําให้หนึ่งชั่วโมงแรกเกิดประโยชน์มากที่สุดเราก็มีแนวโน้มที่จะทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดทั้งวันเช่นกันผมอาจจะบอกได้ง่ายๆเลยในช่วงแรกของวันท่านควรใช้เวลานั้นลงทุนกับตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ต้องไปเปิดโซเชียลมีเดียปิดโทรศัพท์ได้ยิ่งดีนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทําในหนึ่งชั่วโมงแรกของวันครับมันคือการลงทุนกับตัวเองไม่มีช่วงเวลาไหนจะดีไปกว่าน,นี้อีกแล้ว แล้วมีประโยคหนึ่งที่คุณฮาวเอรรอตเขาบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าประสบความสาเร็จก่อนแล้วค่อยตื่นเช้ารวยก่อนแล้วค่อยตื่นเช้าแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามครับคุณจะต้องมีกิจวัตรแบบคนสําเร็จก่อนคุณถึงจะประสบความสําเร็จเท่านั้นเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าโ,โหเราถ้าเราตื่นเช้าเนี่ย เราอาจจะเสียเวลาไปกับการนอนเราควรจะเอาเวลาไปทำงานแต่ท่านอาจจะต้องแลกมาด้วยสุขภาพแล้วสุขภาพท่านพังงานของท่านมันก็จะพังตามเป็นโดมิโน่ไปด้วยนั่นคือกฎความเป็นจริงของโลกใบนี้สุขภาพของท่านการลงทุนใน private victory ของท่านคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมมั่นใจว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่รู้สิ่งนี้หากเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องดึงศักยภาพสูงสุดในชีวิตของตัวเองออกมาให้ได้ ผมมั่นใจร้อซตว่าทุกท่านรู้และเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ผมจะถามคำถามหนึ่งแล้วกิจวัตรที่ท่านใช้อยู่ตอนนี้ถูกดึงประสิทธิภาพออกมาถึงร้อซตแล้วหรือ,อยังครับผมเองก็ยังไม่มั่นใจตรงนี้เลยครับแต่ผมกล้าบอกว่าการที่เราจะดึงศักยภาพของตัวเออกมาให้ได้ร้อซขึ้นอยู่กับกิจวัตรที่เราทําแล้วกิจวัตรนั้น ควรเริ่มตั้งแต่1ชั่วโมงแรกของวันมันเริ่มจากการตื่นเช้าและทำสิ่งที่มีความหมายก่อนนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นในการดึงประสิทธิภาพและศักยภาพในชีวิตของท่านออกมาที่นี่คุณผู้ฟังบางท่านที่ไม่สามารถตื่นเช้าได้จริงๆซึ่งเอาจริงๆในโลกนี้มีไม่ถึง5%นะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้ากิจวัตรของเราเป็นแบบนั้นเราจะต้องทำอย่างไร ดี๋ยวผมจะเอาไปเฉลยตอนท้ายนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่จะมีกิจวัตรแบบ n e to five ซึ่งการตื่นเช้ามันจะตอบสนองต่อความสําเร็จของท่านเพราะการตื่นเช้าทําให้ท่านได้เจอแสงอาทิตย์การตื่นเช้ามันหมายความว่าท่านกําลังตื่นในขณะที่ผู้อื่นกําลังหลับไหลเรามาดูกันว่าคุณเฮาเอรอดได้ส่งต่อบ,บทเรียนอะไรในหัวข้อนี้ครับยามเช้าได้พลิกชีวิตของคนสําเร็จหลายคนบนโลกใบนี้คุณเฮาเอรอดบอกว่าครั้งหนึ่งชีวิตของเขาตกต่ํามาก ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านนะครับตกต่ำมากจริงๆครับแล้วเขาไปถามเพื่อนของเขาชื่อว่าจอห์นเบอร์กอฟเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาคนหนึ่งบอกไว้ว่าเ <c oughs> มื่อใดก็ตามที่นายรู้สึกเครียดหรือสับสนออกไปวิ่งตอนเช้าซะเพราะมันจะสามารถช่วยนายคิดสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนายจะมีพลังใจตลอดจนช่วยให้นึกทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยไม่ว่าจะเจอปัญหาที่ยากขนาดไหนในชีวิตตื่นเช้าไปวิ่งก่อนไม่ต้องคิดเรื่องงาน ตื่นเช้าไปวิ่งก่อนครับมันดูจะย้อนแย้งหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับแต่ความจริงคือแบบนี้หากคุณรู้สึกว่าการตื่นเช้ามันดูไม่คุ้มค่าเลยกับการลงทุนทีนี้เขาก็จะถามคําถามนี้ต่อคุณเกลียดสิ่งไหนมากกว่ากันระหว่างการตื่นไปวิ่งตอนเช้าหรือสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้หากคุณเกลียดสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรบางอย่างที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันเรียบง่ายเท่านั้นเองครับ พราะทั้งหมดที่ผมพูดมามันคือหนึ่งในวิธีการพัฒนาตัวเองที่เรียบง่ายอาจไม่ได้ทําง่ายๆนะครับแต่มันทําได้ซึ่งผมคิดถึงประโยคหนึ่งของคนจิมโรนก็คือระดับความสําเร็จในชีวิตของท่านจะไปได้ไม่เกินกว่าระดับการพัฒนาตัวเองเพราะว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้รับแรงดึงดูดจากบุคคลที่คุณอยากจะเป็นซึ่งตอนนี้ทุกท่านกําลังพัฒนาตัวเองอยู่ครับมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงทุกความสําเร็จในชีวิตของท่านเลย จะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความสามารถหรือความมีวินัยในการพัฒนาตัวเองอย่างที่ท่านกําลังทําอยู่ตอนนี้ครับท่านกําลังพัฒนาตัวเองเพราะนี่คือความจริงครับถ้าท่านต้องการมีชีวิตที่แตกต่างท่านก็จําเป็นครับต้องเต็มใจทําบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างก่อนเป็นอันดับแรกทีนี้ผมจะพูดคร่าวๆก่อนว่าแล้วเมื่อตื่นมาแล้วเนี่ยมันมีกิจวัตรอะไรบ้างที่เราควรจะทํา หลายท่านอาจจะคิดถึงการออกกําลังกายเป็นอันดับแรกแต่สําหรับบางคนอาจจะรู้สึกโอ้โหอันนี้มันยากเกินไปอยากจะเริ่มด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวผมจะเอาวิธีมาให้คุณผู้ฟังนะครับคุณเฮาเอรอดครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันจะมีกิจวรรัตรอยู่6อย่างที่จะมีความท้าทายและมีความหมายและจะทําให้ทั้งวันของวันวันนั้นเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมันคือ1นความสงบนิ่งการตั้งสัตยป,ปฏิญาณการเขียนการสร้างภาพจินตนาการและ การอ่านกับการออกกําลังกายครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อครับแต่นี่คือกิจกรรม6อย่างคุณผู้ฟังสามารถเลือกมาได้เลยมันจะส่งผลที่รวดเร็วและทันทีต่อชีวิตและมันกําหนดให้วันวันนั้นกลายเป็นวันที่มีความหมายหลังจากที่ท่านแปรงฟันล้างหน้าและถือแก้วน้าที่มีน้ําเต็มแก้วอยู่ในมือเมื่อท่านทําทุระเสร็จแล้วหลังจากตื่นนอนลองเริ่มต้นด้วยกิจวัตรเหล่านี้ครับ 1. ความสงบนิ่งอันนี้ผมจะทําตลอดไม่ได้ถึงขั้นนั่งสมาธินะครับ แต่แค่อยู่กับความเงียบนั่งนิ่งๆลองคิดภาพตัวตนที่ท่านอยากจะเป็นหรือถ้าอยากจะไปให้สุดเลยก็ทําสมาธิครับตัวเลือกที่2การอ่านครับอ่านหนังสือนั่นเองในการอ่านในตอนเช้าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราน่าจะเคยบังคับให้เราตื่นมาอ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบ เหตุผลจริงๆเป็นเพราะในช่วงเช้าของเราสมองปลอดโปร่งและโล่งมากที่สุดหากเราอ่านตอนเช้ามีแนวโน้มว่าความรู้ในตอนนั้นมันจะเข้าหัวมากกว่าถ้าเทียบกับการที่เราเอาไปอ่านในช่วงอื่นโดยเฉพาะโซนสีแดงช่วงเวลาช่วงบ่ายนะครับนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมเคยใช้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมผมอ่านหนังสือได้เร็วมากเลยผมเอาหนังสือไปอ่านหลังจากตื่นนอนเลยครับแล้วผมอ่านได้เป็นชั่วโมงเลยนั่นคือเทคนิคที่ผมเคยใช้ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าอ่านได้ตลอดเวลาเลย กับส่วนที่3วิธีที่3คือการตั้งคำปฏิญาณการเซลฟ์ทอล์กนั่นเองลองใช้พลังของคำปฏิญาณไม่ว่าท่านจะมีความฝันอะไรไม่ว่าท่านจะมีค่านิยมอะไรลองเอาคำพูดหรือประโยคเหล่านั้นพูดบันดาลใจตนเองครับคำพูดที่ท่านส่งต่อกับตัวเองจิตใต้สำนึกรับไปทั้งหมดวิธีต่อไปครับการสร้างภาพจินตนาการ จะคล้ายๆกับข้อแรกแต่ในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับการคิดถึงภาพตัวตนที่ท่านอยากจะเป็นคิดถึงภาพความสําเร็จคิดถึงความมั่งคั่งที่ท่านปรารถนาจินตนาการครับแล้วผมบอกเลยว่าการจินตนาการในช่วงเช้ามันจะไปได้ไกลมากเพราะว่ามันจะไม่ได้มีตัวดึงดูดความสนใจเยอะครับข้อต่อไปการเขียนบันทึกเรื่องราวในช่วงเช้าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะสมในการตกผลึกความคิดของท่านหากท่านอยากจะตั้งเป้าหมายที่ลึกซึ้งจริงๆลองเอามาเขียนในช่วงเช้าดู กับวิธีสุดท้ายครับเป็นวิธีที่หลายคนรู้สึกเอือมระอามากที่สุดออกกําลังกายครับแต่เชื่อครับมันคุ้มค่าลองออกกําลังกายอย่างน้อย20นาทีหลังจากที่ตื่นนอนและหากท่านสามารถทําให้ตัวเองเหงื่อออกออกซิเจนสูบฉีดไปที่สมองท่านจะคิดอะไรต่ออะไรได้พุ่งพล่านมากทั้ง6วิธีที่ผมบอกท่านสามารถเอาไปใช้ในตอนเช้าได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับและผมกล้าบ,บอกเลยว่าทั้ง6วิธีนี้จะทําให้ช่วงเช้าของท่าน มีความหมายมากกว่าที่เคยเป็นและนี่จะเป็นอีกคําแนะนํานึงเวลามีใครมาถามว่าโอ้โหรู้สึกชีวิตช่วงนี้ยุ ung, ่งเหยิงโอเวอร์เวมมากเลยผมจะเอานี่แหละครับช่วงเช้าไปแนะนําเขาสําหรับทฤษฎีของผมจะเป็น Triple 20 Formula นะครับ20นาทีแรกอยู่กับความเงียบสงบ20นาทีที่2ออกกําลังกาย20นาทีที่3เรียนรู้เท่านั้นครับอันนี้จะเป็นวิธีของผมผมจะเอาไปแนะนําให้กับทุกคนเลยหากรู้สึกว่าชีวิตเจอกับความยุ่งเหยิงนั่นเองมันมาสจร,รย์ใช่ไหมครับ นี่คือพลังของยามเช้าที่มีความหมายทีนี้ในหัวข้อต่อไปครับผมจะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จเป็นหลักพอเรามีนิสัยที่ยอดเยี่ยมแล้วการมีกรอบความคิดของคนที่ประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่สําคัญในบทที่3วิธีเปลี่ยน,ปยนแปลงตนเองและตั้งปริธานทําสิ่งที่แตกต่างผมเชื่อว่าทุกๆวันที่เราตื่นมาครับทุกคนที่ฟังผมอยู่เราก็พบกับความท้าทายทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาความท้าทายในการทํางาน แต่แท้จริงแล้วปัญหาเหล่านั้นคือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตครับและสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือเราต้องก้าวข้ามข้ออ้างต่างๆทําในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในแบบที่น้อยคนจะสามารถทําได้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยอมรับเลยก็คือคนประสบความสําเร็จถือว่าเป็นคนส่วนน้อยในสังคมครับอาจจะมีอยู่แค่5%เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันสังคมครับ คนส่วนใหญ่คือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งมีสูงมากถึง95%นี่คือความจริงครับและคุณฮาวเอรร็อดก็เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้เช่นกันและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ก็ไม่ได้อยากจะตกอยู่ในกลุ่มของคน95%เราต่างอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะเป็นคน5%ที่เป็นท็อปของคนในสังคมดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเราต้องทำอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อมั่นใจได้ว่าในที่สุดแล้วพวกเราจะไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปตลอดชีวิตเหมือนกับกลุ่มคน95%คน95%ไม่ใช่คนไม่ขยันนะครับเขาอาจจะขยันมากเลยแต่เขาอาจจะยังไม่ได้มีกิจวัตรของคนที่สำเร็จฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาก้าวข้ามกลุ่มคนส่วนใหญ่และเข้ารวมกลุ่มคน5%ที่ระดับที่สูงที่สุดความจริงก็คือไม่ว่าใครก็ตามสามารถ ประสบความสําเร็จเป็นคน5%ได้ไม่สําคัญเลยว่าท่านเกิดมาแล้วท่านจะมีพรสวรรค์หรือต้นทุนชีวิตดีขนาดไหนมันแทบไม่สําคัญเลยถ้าท่านไม่ได้มีนิสัยของคนสําเร็จต่อให้ท่านจะมีต้นทุนเยอะขนาดไหนท่านก็อาจจะโดนต้นทุนนั่นแหละกลับมาเล่นงานท่านในภายหลังได้นี่คือความเป็นจริงผมจะเอา3ขั้นตอนจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับที่จะทําให้ท่านก้าวข้ามกลุ่มคนส่วนใหญ่และกลายเป็นคน5%ขั้นตอนที่1ครับ ยอมรับก่อนว่าสังคมมีคน95%ที่ไม่สามารถสร้างหรือใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้พูดง่ายๆเลยก็คือท่านต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อท่านเดินออกไปข้างนอกจะเจอคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่สําเร็จนั่นคือความเป็นจริงท่านจะเจอคนที่ท่านไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากกว่าคนที่ท่านอยู่ด้วยและสบายใจนั่นก็คือความเป็นจริงของโลกใบนี้ฉะนั้นครับหากในตอนนี้ หากเราไม่ตกลงที่จะคิดและใช้ชีวิตแบบที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่แสดงว่าท่านกำลังยอมทนที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาซึ่งเราทุกคนต่างมีพลังหรือมีศักยภาพมากกว่าความธรรมดานะครับหากท่านอยากจะเป็นคนสำเร็จแต่คนรอบตัวของท่านไม่ได้มีกรอบความคิดแบบนั้นใช้ชีวิตไปวันๆแถมท็อกซิกท่านด้วยถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ท่านก็จะย่าอยู่กับที่ซึ่งในระยะยาวสิ่งที่ท่านจะพบก็คือความว่างเปล่าและความทุกข์ระทมของชีวิต ทีนี้หลายท่านอาจจะอยากเห็นหลักฐานผมจะนําหลักฐานมาให้คุณผู้ฟังเรามาลองพิจารณาต่อไปนี้ดูว่าจริงหรือเปล่าที่คน95คือคนที่มีชีวิตแบบธรรมดาหรือต่ํากว่าความธรรมดาซะอีกเรามาดูเรื่องด้านร่างกายกันนี่คือซับเซนที่สาคัญที่สุดแล้วของความเป็นมนุษย์ภาวะโรคอ้วนทุกวันนี้ครับหากท่านดูสถิติต้องยอมรับว่าผู้คนเจอปัญหาสุขภาพมากกว่าเมื่อก่อนคนอ้วนเยอะกว่าเมื่อก่อนแน่นอนอันนี้เห็นได้ชัดมากเพราะอาหารที่อุดมไปด้วย,วยคอรี่สูง โรคร้ายอย่างมะเร็งและโรคหัวใจก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นสวนทางกับการก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีคนทั่วไปไม่สามารถสร้างพลังงานให้สามารถเดําเนินชีวิตยาวตลอดในแต่ละวันได้โดยที่ไม่ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังนั่นก็คือความเป็นจริงที่ท่านสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันคนรอบตัวของท่านอาจจะมาทำงานในขณะที่ตัวเขายังไม่ได้ตตินด้วยซ้านั่นก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องสภาพร่างกายครับซึ่งแน่นอนหากท่านอยากจะเป็นคน5%เ ดูแลร่างกายก่อนเลยซึ่งผมบอกวิธีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับด้านที่2จิตใจและอารมณ์อันนี้ผมเองก็เห็นความจริงว่าความซึมเศร้าอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับสมัยก่อนสภาวะทางจิตที่ไปในด้านลบก็เห็นได้ชัดมากกว่าเมื่อก่อนทั้งอาการซึมเศร้ากังวลเบิร์นเอาท์ถ้าเป็นเทรนทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าไล่แฟ t the great resignation ก็เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน อาการเจ็บปวดทางด้านจิตใจหรืออารมณ์อื่นๆคุณจะสังเกตได้ว่าน้อยครั้งที่เปิดดูโทรทัศน์แล้วจะไม่เจอโฆษณายาประเภทนี้ดังนั้นครับการดูแลจิตใจและอารมณ์ให้สงอยู่เสมอก็มีผลกับความสําเร็จที่จะทําให้ท่านกลายเป็นคน5%ต่อไปคือด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทุกวันนี้เราสามารถเจอกันได้ง่ายขึ้นแต่ พอเราเจอกันได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องพยายามอะไรโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบคู่รักเราสามารถครบคบเลิกเลิกหรือแต่งงานแล้วก็อย่าได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งมันส่งผลเสียต่อความรู้สึกครับเพราะความสัมพันธ์มีผลต่อความสุขและความทุกข์ของมนุษย์โดยตรงและถ้าหากในชีวิตของเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือเราจะมีความสุขได้อย่างไรจริงไหมครับต่อไปด้านสุดท้ายคลาสสิกค,ครับด้านการเงินเขายกตัวอย่างสถิติของชาวอเมริกันครับ ชาวอเมริกันมีนี่ส่วนตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้คนจํานวนมากไม่สามารถหาเงินได้มากเท่าที่พวกเขาตามต้องการหรือพอหาเงินได้ก็รู้สึกว่ายังไม่พอต้องการหาเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรงด้านการเงินก็มีผลครับของคน95%นั่นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงคนส่วนมากกำลังใช้ชีวิตต่ำกว่าระดับของศักยภาพที่เขามีเมื่อเรายอมรับในประเด็นนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตตามคนส่วนใหญ่ไม่ได้ครับ ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนี่คือขั้นตอนหรือกฎข้อที่1ขั้นตอนที่2เรามาระบุสาเหตุกันหากตอนนี้ท่านไม่พอใจในชีวิตตัวเองสาเหตุอะไรที่ทําให้เรากลายเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคุณเฮาเอลรอดเขาบอกว่าเมื่อเรายอมรับแล้วว่าผู้คนกว่า95ในสังคมกําลังดําเนินชีวิตต่ากว่าระดับความสามารถที่เขาทําได้และกําลังทรมานในการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆเ,เราก็จะมาดูก่นว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้น การที่เราจะรู้สาเหตุได้เราก็ต้องเจาะลึกไปถึงพฤติกรรมของคนต่อไปนี้ครับจะเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญและส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนธรรมดาหรือคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จสาเหตุของการที่เรายังเป็นคนธรรมดาทั่ว,วไปและวิธีการแก้ไขนะครับผมจะยกตัวอย่างมา1อาการกลับไปคิดถึงตัวตนในอดีตบางท่านอาจจะเรียกว่าเซลฟ์เดาวบางท่านอาจจะเรียกว่าการไม่เชื่อมั่นในตัวเองหลายครั้งที่เราเหมือนจะมีความฝันแต่เราก็ไปลดทอนความสามารถหรือความเชื่อมั่นของตัวเอง ซึ่งความผิดก็ไม่ได้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราเองอยู่ที่ตัวคนคนนั้นเองมนุษ์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกหลอหลอมตัวตนที่แท้จริงมาตั้งแต่วัยเด็กหากวัยเด็กของเราถูกหลอหลอมด้วยความคิดของการไม่เชื่อมั่นเป็นความคิดของคนธรรมดาเมื่อโตขึ้นนั่นแหละครับเขาก็จะกลายเป็นคนธรรมดา เราไม่จะเชื่ออย่างไปผิดมาตลอดว่าตัวตนในอดีตก็คือตัวตนในปัจจุบันดังนั้นเราจึงกําหนดศักยภาพของตัวเองในปัจจุบันโดยยึดติดกับพื้นฐานเดิมๆของตัวตนในอดีตหากทุกท่านมองไปในสังคมรอบตัวอย่างน้อยครับจะเจอคนที่1บ่นแล้วว่าผมจะไปประสบความสําเร็จได้ไงผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผมจะไปทําธุรกิจได้ยังไงผมทําแล้วก็เจ๊งคนที่เขารวยเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีธุรกิจอยู่แล้วท่านจะเจอประโยคนี้บ่อยมากแต่อันนั้นเป็นเลนแว่นที่เขามีครับ ความจริงแล้วก็คือคนสำเร็จบนโ,โลกเกิน70% s e l ิบเปซลฟ์เมดครับสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองนี่ต่างหากคือความจริงหรือบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายมาตั้งแต่เกิดก็เลยไม่คิดที่จะเชื่อมั่นในการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตเป็นเพราะความเชื่อเลยครับฉะนั้นสาเหตุที่หนึ่งคืออาการกลับไปคิดตัวตนในอดีตพูดง่ายง่ายมันคือความเชื่อที่ผิดๆของตัวเองครับที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นวิธีแก้เลยครับ ท่านต้องหยุดหันกลับไปมองตัวตนในอดีตเพราะทุกอย่างคือปัจจุบันท่านสามารถเริ่มสร้างอนาคตที่มีความหมายได้จากวินาทีนี้เท่านั้นวินาทีที่ท่านกำลังฟังผมอยู่ลองเริ่มจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพอันไร้ขอบเขตในในอดี่ของท่านมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ถูกเขียนไว้แล้วหรือยังถ้ายังเขียนครับเขียนมันออกมาเขียนทุกวันฉะนั้นข้อนี้ จุดที่ท่านกําลังยืนอยู่ณเวลานี้เป็นผลมาจากสิ่งที่ท่านตัดสินใจและทําในอดีตแต่จุดที่ท่านกําลังจะเดินไปขึ้นอยู่กับตัวตนในแบบที่ท่านอยากจะเป็นนับต่อจากนี้นี่คือสาเหตุข้อที่1และทางแก้นะครับข้อที่2การขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตครับการไม่มีเป้าหมายนั่นเองทุกตําราความสําเร็จจะพูดถึงสิ่งนี้การไม่มีเป้าหมายชีวิตเหมือนกับเรือที่ลทิศทางต่อให้ท่านจะเร่งความเร็วขนาดไหนทุกทาง มันก็ไม่ตางจากการวิ่งทวนลมเพราะท่านไม่รู้ด้วยซ้ําว่าท่านจะไปที่ไหนคุณฮาวเอรอตครับเขาบอกว่าหากคุณลองถามคนที่ใช้ชีวิตธรรมดามากๆหรือคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จหากท่านไปถามว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรเขาก็จะตอบว่าไม่รู้หรอกแค่ใช้ชีวิตไปวันๆมันก็ยากอยู่แล้วซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ชีวิตของเขายากเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการที่จะใช้ชีวิตให้ยากทุกวันนี้เขาทําไปทําไม คนธรรมดาจะใช้ชีวิตให้รอดไปในแต่ละวันโดยไม่มีเป้าหมายที่เหนือไปกว่าการเอาชีวิตตนเองให้อยู่รอดเท่านั้นความอันตรายในการไม่มีเป้าหมายก็คือสมมุตินะครับผมไม่มีเป้าหมายเลยผมทํางานผมขยันมากแต่ผมไม่รู้ว่าผมขยันไปทําไมพอเจอปัญหาในชีวิตผมจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตรงหน้าครับทีนี้ผมก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าความหมกมุ่นนี้มันส่งผลกับความสําเร็จหรือไม่บางทีปัญหาที่ท่านกําลังแก้อยู่ มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผลกับความสําเร็จด้วยซ้ําต่อให้ท่านแก้ได้เดี๋ยวมันก็จะมาใหม่นี่คือความเป็นจริงหากท่านมีเป้าหมายที่ยาวไกลอุปสรรคตรงหน้ามันจะถูกเบลอครับมันจะไม่ชัดแต่ถ้าท่านไม่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลอุปสรรคตรงหน้ามันจะชัดเจนมากมันจะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่ขวางทางเดินของท่านได้เลยท้ายที่สุดนี้ครับการช้ชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมจะย้ำอีกครั้งในไดอารี่ของท่านมีเป้าหมายที่ถูกเขียนไว้แล้วหรือยัง หรือถ้าหากท่านไม่สะดวกเขียนผมจะให้ทุกท่านลองคิดตามจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านอีก12เดือนหรือหปีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคนที่ประสบความสําเร็จในอุดมคติของท่านตัวท่านคนคนนั้นจะมีบุคลิกมีความสําเร็จมีงานที่ทําแบบไหนใช้คําพูดอย่างไรและมีกิจวัตรเหมือนที่ท่านทําอยู่ตอนนี้หรือไม่ทําไม่ก็แค่เปลี่ยนครับของแบบนี้เปลี่ยนและฝึกฝนกันได้ต่อไปข้อที่3 คนส่วนใหญ่จะพิจารณาแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านั่นกลายเป็นว่าทําให้เขาหมกมุ่นอยู่กับปัญหาเพียงอย่างเดียวหนึ่งในสาเหตุของการเป็นคนธรรมดาครับที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนก็คือการที่คนคนนั้นพิจารณาแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เท่านั้นสมมุติคุณผู้ฟังเจอปัญหาตรงหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหปัญหานี้ทําให้เราโมโหหงุดหงิดมากเลยแต่พอเวลาผ่านไปถ้าท่านมองย้อนกลับมาท่านจะรู้สึกว่า ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยมันไม่ได้ทําให้บริษัทล้มละลายมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของท่านพังด้วยซ้ําแต่ความรู้สึกตอนที่เกิดปัญหาเรามักจะรู้สึกว่าโอ้โหโลกจะต้องแตกแน่เลยนั่นแหละครับเป็นอะไรที่อันตรายมากอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมต้องฝึกเหมือนกันเพราะไม่ใช่ทุกปัญหาครับที่จะส่งผลกระทบกับความสําเร็จในอนาคตฉะนั้นพูดไดง้ง่ายๆเลยก็คือท่านจะต้องมีวิสัยทัศน์ในชีวิตที่มันยาวไกลมันจะต่างจากการตั้งเป้าหมายมันจะเกี่ยวข้องกับกิจวัตรที่ท่ทานท เราออกกําลังกายวันนี้เราคงไม่คาดหวังว่าเราจะสุขภาพดีหรือหุ่นดีเลยแต่เรามั่นใจหรือเราเชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อจากนี้หุ่นเราจะต้องดีขึ้นสุขภาพเราจะต้องดีขึ้นนั่นแหละครับคือการไม่พิจารณาแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรายอมลําบากตอนนี้เรายอมออกกําลังกายยอมเหนื่อยตอนนี้แต่ในอนาคตเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมันคือการมีวินัยนั่นเองการดูแลการ เรียนรู้การลงทุนในตอนนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในอนาคตเพียงแค่ว่าเราไม่จาเป็นต้องเบียดเบียนความสุขในตอนนี้จนกลายเป็นความทุกข์เท่านั้นเองการมีวินัยจะสร้างวิธีการดําเนินชีวิตผมมีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนโปเลียนโบนาปาร์ตคุณแม่ของเขาได้สอนจาก,กพัานนี้ว่าลูกจะต้องมีอยู่3สิ่ง 1. ประหยัด 2. ขยันและ 3. ถ่อมตัวแต่สิ่งที่เตะตาเตะใจ,จะใผมมากที่สุดก,ก็คือการมีระเบ,บียบวินัย มหาจักรพพัดทุกคนครับจะถูกสอนอยู่เสมอจงมีระเบียบวินัยในการจะชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เมื่อลูกมีวินัยลูกจะเป็นคนที่บงการชีวิตของตัวเองลูกจะไม่ได้เป็นทาสของความยุ่งเหยิงและความขี้เกียจลูกจะต้องมีวิถีชีวิตของคนที่มีวินัยเท่านั้นเลยครับท้ายสุดสำหรับข้อนี้ครับขอให้ท่านได้จําไว้เสมอว่าการเป็นคนในแบบที่ต้องการนั้นมีความสาคัญมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและในทํานองเดียวกัน สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดการเป็นคนในแบบที่ท่านกำลังจะเป็นเช่นกันครับต่อไปจะเป็นข้อที่4คนที่กลายเป็นคนธรรมดาเป็นเพราะว่าขาดซึ่งความรับผิดชอบส่วนตน accountability นั่นเองการรับผิดชอบตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างของความสำเร็จชีวิตหากท่านไม่รับผิดชอบตัวเองเวลาเจอเปัญหาแล้วโทษผู้อื่นไปโทษสิ่งที่ท่านควบคุมไม่ได้นั่นแหละครับคือการไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วเราจะฝึกนิสัยนี้ได้อย่างไร คุณฮาวเอรร็อดเขาบอกว่าคนที่สําเร็จทุกคนบนโลกนี้รับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกคนครับเวลาเจอปัญหาเขาจะไม่ชี้นิ้วไปโทษคนอื่นเขาจะมาดูว่าตัวเขานั่นแหละ,ะรครับแก้ปัญหาอะไรตรงนั้นได้บ้างทั้งนี้ครับความรับผิดชอบส่วนตนคือการแสดงความรับผิดชอบของเราในการกระทําหรือผลลัพธ์ต่อบุคคลอื่นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้และในชีวิตของเราเกือบทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของท่านครับ สมมติว่าผมเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ตัวผมเองนี่แหละครับพาตัวผมเองไปอยู่ในสถานการณ์แห่งนั้นหากผมไม่ชอบหัวหน้าผมก็จะมาดูก่อนแสดงว่าประสิทธิภาพการทํางานของผมอาจจะไม่ดีหรือตัวผมนี่แหละไม่เหมาะกับงานนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือถ้าต่อให้เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าของผมไม่ดีจริงๆผมก็คงทําอะไรไม่ได้ครับยิ่งแก้ก็เท่ากับว,ว่ายิ่งทําให้สถานการณ์มันแย่ลง นี่จะเป็นเหตุผลครับว่าทาไมคุณพ่อคุณแม่ของเราเข้มงวดกับเราตั้งแต่เด็กๆเหลือเกินนอนให้พอนอนให้เป็นเวลาตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําก่อนผมต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมเข้มงวดมากครับในตอนเด็กๆด้วยความที่ท่านทั้งสองเป็นครูด้วยแต่พอคิดถึงตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณผู้ฟังบางท่านจะเข้มงวดมากลูกจะต้องดูแลความสะอาดในบ้านกลับบ้านมาต้องกวาดบ้านถูบ้านก่อนจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับถึงแม้ตอนที่เราถูกบอกให้ทํามันจะไม่สนุก แต่นั่นแหละครับคือการฝึกระเบียบวินัยฝึกการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะการอบรมเรื่องความรับผิดชอบส่วนตนเป็นวิธีการที่จะช่วยท่านจัดระเบียบชีวิตหากคุณพ่อคุณแม่ของท่านบอกให้ท่านเก็บที่นอนกวาดบ้านถูบ,บ้านเชื่อเะครับถึงท่านจะไม่ชอบที่เขาสั่งแต่เมื่อท่านออกไปใช้ชีวิตคนเดียวต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองจรงิงๆท่านจะขอบคุณคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาหวังดีให้เรามีระเบียบวินัยในชีวิตนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นสาเหตุที่5ที่ทําให้คนกลายเป็นคนธรรมดาและไม่สําเร็จคนเหล่านั้นแวดล้อมด้วยกลุ่มคนประเภทธรรมดาเหมือนกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่หล่อหลอมตัวตนของเราอันนี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวตนของเราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับคุณผู้ฟังหากคุณถูกแวดล้อมด้วยกลุ่มคนที่ขี้เกียจจิตใจอ่อนแอหรือชอบหาข้ออ้างคุณก็จะกลายเป็นบุคคลเช่นนั้นนั่นเองนี่คือความจริงและบางครั้งมันอาจจะฟังเจ็บปวด แต่เราหลีกเลี่ยงความจริงนี้ไม่ได้เลยผู้ที่ประสบความสําเร็จทัศนคติและอุปนิสัยแห่งความสําเร็จเหล่านั้นก็จะส่งผลสะท้อนไปถึงตัวคุณด้วยเมื่อท่านอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะยิ่งเหมือนกับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นจริงในทุกๆด้านสุขภาพความสําเร็จความสุขน้ําหนักรายได้เกี่ยวข้องทุกด้านครับและมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะมีผู้คนจํานวนมากอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จอยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ กลับถูกดึงลงมาจากผู้คนรอบข้างและมันจะยิ่งเป็นเรื่องยากกรณีที่คนที่ดึงลงคือคนในครอบครัวอันนี้จะยิ่งเป็นเรื่องยากครับในกรณีนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือเข้มแข็งและต้องทำไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับคนเหล่านี้ให้น้อยลงเพราะพวกเขาไม่ได้ส่งเสริมกำลังใจและท้าทายตัวคุณเพื่อให้กลายเป็นคนที่ดีที่สุดพูดได้อีกอย่างก็คือต่อให้เขาจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่เอื้ออำนวยกับความสำเร็จ ใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลงครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทําขอให้มองหาคนที่เชื่อมั่นชื่นชมในตัวท่านและสามารถช่วยท่านไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการได้ท่านต้องมองหาคนแบบนี้อย่างจริงจังนั่นแหละครับคือหนทางสู่ความสําเร็จต่อไปข้อที่6ครับขาดการพัฒนาตัวเองนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่ทําให้คนไม่ประสบความสําเร็จระดับความสําเร็จมักจะไม่มากเกินไปจากระดับของการพัฒนาตนเอง เพราะความสาเร็จคือสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากต้นแบบที่เราต้องการจะเป็นในทางตรงกันข้ามระดับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมใดของชีวิตมักจะไม่ได้มากเกินไปแต่จะสอดคล้องไปกับระดับในการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองในที่นี้มีอะไรบ้างเช่นความรู้อ่ะตอนนี้ท่านกําลังทําอยู่ทักษะความเชื่อตอนนี้ท่านก็กําลังฝึกอยู่อุปนิสัยเมื่อท่านตื่นเช้านั่นแหละครับอุปนิสัยของการพัฒนาตัวเอง และผมเชื่อว่าพอท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านจะพบว่าเราสามารถมีชีวิตที่แตกต่างจากที่เคยจินตนาการในอดีตไว้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่แย่ตอนนี้สภาพชีวิตแบบใหม่กําลังรอขอให้ท่านไปประสบพบเจอขอให้จําไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านล้มเหลวในการพัฒนาตัวเองเราจะถูกบังคับให้ต้องพบกับความเจ็บปวดเมื่อท่านเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมท่านก็จะเป็นทุกข์อยู่ดีแล้วมันเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับ นี่คือทั้งหมดของขั้นตอนที่2นะครับเราเริ่มรู้แล้วว่าสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งไม่ประสบความสําเร็จหรือกลายเป็นคนธรรมดาคืออะไรนี่คือสาเหตุต่อไปขั้นที่3เราจะมาตัดสินใจ take action หรือลงมือทํากันขั้นตอนนี้ครับตัดสินใจว่าจะเริ่มทําสิ่งที่แตกต่างจากวันนี้เป็นต้นไปในตอนนี้เราดูแล้วว่าคน95%เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จและสาเหตุทั้งหมดนั้นคืออะไรเรารู้หมดแล้วครับต่อจากนี้คือ take action เลย take action อย่างเดียวครับ ตัดสินใจจากนี้ไปท่านจะตื่นเช้าท่านจะทําสิ่งที่ยากก่อนแล้วเมื่อท่านทําสิ่งที่ยากได้เป็นสิ่งแรกหลังจากนั้นเราจะเอาเป้าหมายทั้งหมดที่เราได้ตั้งเอาไว้มาลงมือกระทําหลังจากนั้นครับแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่พรุ่งนี้หรือสัปดาห์ถัดไปครับวันนี้เท่านั้นวินาทีนี้เท่านั้นท่านต้องพร้อมที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างสารรค์และออกแบบชีวิตต,ตามที่ต้องการสมมติคุณผู้ฟังวินาทีนี้เป็นช่วงกลางคืนท่านกําลังจะนอนขอให้ท่านตั้งใจนอนให้ดีนอนให้ครบ8ชั่วโมง นั่นแหละครับมันคือตัดสินใจทําตั้งแต่วินาทีนี้หากท่านกําลังทํางานอยู่โฟกัสครับอย่ามัลติทาสอย่าทํางานหนึ่งแล้วไหลไปอีกงานหนึ่งเพราะศักยภาพในการทํางานจะไม่ถูกดึงออกมาถึงร0 0เซความจริงครับหากไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ชีวิตเราก็จะไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยหากตัวเราไม่มีอะไรที่ดีขึ้นชีวิตที่ยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่อย่าได้พูดถึงถ้าไม่ทุ่มเทเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองมันก็จะไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลย หลังจากนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนได้ตัดสินใจแล้วว่าการเป็นคนธรรมดาจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านยอมรับต่อไปเราจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราจะเลือกเป็นคนที่อยากเป็นเพื่อสร้างชีวิตที่พิเศษแตกต่างตามที่เราปรารถนาต่อไปส่วนสุดท้ายครับสิ่งที่ท้าทายสุดในการตื่นเช้าก็คือความง่วงความขี้เกียจใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีข้ออ้างว่าโอ้โหวันนี้ขอเป็นพ่งนี้ได้ไหมผมจะเอากลยุทธ์5ขั้นตอนเพื่อให้ท่านตื่นนอนโดยที่ไม่ต้องกลับไปหลับหรือไม่งีบหลับอีก คุณเฮาเอร์รอดเขาบอกว่าไม่มีใครชอบการตื่นเช้าครับแต่ทุกๆคนชอบความรู้สึกของการได้ตื่นเชา้าคุณผู้ฟังจะไม่รู้สึกสนุกเลยในการที่ตื่นเช้าติดต่อกัน30วันเพราะรู้สึกว่ามันทรมานมากเลยแต่เราจะรู้สึกชอบการที่เราได้สัมผัสบรรยากาศในช่วงเชา้าฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะชื่นชอบการตื่นเช้านั่นเองผมคิดภาพถึงการออกกําลังกายครับสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงเวลาของการออกกําลังกายคือก่อนที่จะออกตัววิ่ง นั่นแหละครับคือช่วงที่ทรมานที่สุดขั้นที่หนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้ท่านรู้สึกดีกับการได้ตื่นเช้าตั้งปณิธานก่อนเข้านอนความคิดก่อนที่เรานอนประมาณ10นาทีก็จะอยู่ในตัวเราแล้วมันจะส่งผลกับตอนเช้าด้วยหาก10นาทีก่อนนอนท่านเล่นโทรศัพท์ท่านถ่ายโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่ท็อกซิกเป็นเนื้อหาที่บันเทิงเอามันอย่างเดียวเลยเมื่อตื่นมาท่านก็จะเจอกับความยุ่งเหยิงครับฉะนั้นตรงไปตรงมาครับอย่าจับโทรศัพท์ก่อนนอน กุญแจสาคัญประการแรกสําหรับการตื่นนอนคือการจําให้ดีว่าความคิดแรกของยามเช้าจะเกิดจากความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าดูแลความคิดก่อนที่ท่านจะนอนให้ดีครับกุญแจสําคัญคือต้องกําหนดจิตใจอย่างมีสติในทุกๆคืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกในวันถัดไปขั้นตอนที่2วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนอันนี้ผมอยากจะบอกว่าเตือนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราตื่นมาแล้วนาฬิกาอยู่ใกล้มือ เราอาจจะแพ้ความขี้เกยียจของตัวเองก็ได้ผมจําได้ว่าผมเคยอยู่ที่ตื่นมาแล้วนาฬิกาอยู่ใกล้ผมเอื้อมไปปิดนาฬิกาแล้วผมก็นอนยาวเลยครับโอ้โหผมจําไม่ได้เลยว,ว่าเมื่อไหร่ผมเลยแก้เผ็ดด้วยการเอานาฬิกาไปไว้ไกลๆเลยครับอย่างน้อยก็ต้องลุกคุณเฮาเอรรอดเขาบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าคุณวางนาฬิกาปลุกไว้ใกล้ตัวคุณจะยังสลืมสลือเวลาที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นและถ้าคุณไม่เคยฝึกนิสัยการตื่นเช้าเลยเชื่อเลยครับคุณจะแพ้ให้กับความขี้เกยียจแล้วเจ้าการหาข้ออออ้างงงขตัวเ ขั้นตอนที่3แปลงฟันครับแปลงฟันกับล้างหน้าสิ่งนี้จะทําให้ท่านตื่นหลังจากตื่นนอนเพราะช่วง 2- อสนาทีแรกหลังจากที่เราตื่นนอนสติของเราจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมากเราต้องเน้นให้ร่างกายตื่นขึ้นเป็นหลักดังนั้นให้เดินตรงไปที่อ่างน้ําเพื่อแปลงฟันและล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้กิจกรรมนี้จะทําให้ท่านตื่นครับคือถ้าท่านสามารถตื่นมาแล้วล้างหน้าและต้องไปนอนต่ออันนี้ผมยอมครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านจะตื่นขั้นตอนที่4ดื่มน้นํา1แก้วเต็มครับ การเติมน้ําเข้าไปในร่างกายในตอนเช้าเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกๆเพราะร่างกายของเราขาดน้ําเป็นเวลากว่า6-8ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นครับดื่มน้ํา1แก้วเต็มหลังจากที่ท่านตื่นนอนวางแก้วน้ําไว้ในห้องเลยก็ได้เพราะท่านจะได้ไม่มีข้ออ้างในเรื่องนี้และขั้นตอนสุดท้ายครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกําลังกายหรือถ้าจะฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือนอนชุดออกกาลังกายครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็นอนชุดออกกําลังกายเลยการเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกําลังกายครับ ผมเคยใช้เทคนิคหนึ่งก็คือสมมุติจะไปออกกำลังกายก็บอกกับตัวเองไปเลยไม่วิ่งหรอกแค่เปลี่ยนชุดวิ่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะอยากวิ่งเองเพราะเมื่อท่านพร้อมในการออกจากห้องและเริ่มเปลี่ยนชีวิตด้วยกิจวัตรยามเช้าบางท่านอาจจะเริ่มด้วยการอาบน้ําแต่สิ่งแรกที่เราควรทําก็คืออาบเหงื่อก่อนครับออกกําลังกายก่อนเปลี่ยนชุดออกกําลังกายเป็นอันดับแรกการออกกําลังกายยามเช้าเป็นสิ่งสําคัญในการปลุกศักยภาพของท่าน ให้มันออกมามันจะเป็นการทําสิ่งที่ท้าทายที่สุดให้เกิดขึ้นในตอนเช้าและวันนั้นก็จะกลายเป็นวันที่ง่ายไปโดยปริยายนี่เป็นกลยุทธ์5ขั้นตอนที่จะทําให้ท่านไม่มีข้ออ้างในการตื่นเช้านะครับหากตื่นเช้าแล้วรู้สึกว่าสลึมสลืออยากกลับไปนอนต่อถ้าท่านทําทั้ง5ข้อนี้แล้วกลับไปนอนต่อได้อัน,นั้นเหนือมนุษย์แหละครับและนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Miracle Morning ที่ผมนํมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อท่านทําสิ่งที่ยากและท้าทายในตอนเช้าได้ทําไมวันนั้นท่่่่าานนนจะเนะเเอออชรืืองไอไมได และถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ครับและอยากเรียนรู้จักเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จากหลายบริษัทนะครับทุกบทเรียนทุกตําราคือเนื้อหาความสําเร็จที่พวกเราคัดเลือกมาให้และที่สําคัญคือการเรียนรู้มันคือหนึ่งในการพัฒนาตัวเองความสําเร็จของท่านจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความสามารถในการพัฒนาตัวเองนั่นเองครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ ฮาส์6 4ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ line@ haus 6 4